กลับบ้านเก่ารักรออยู่มาจากป่าไหนก็กลับป่านั้นหลังจากรับมาดูแลเพียงแค่ไม่กี่คืนฟื้นฟูสภาพจิตใจเรียบร้อยหายตื่นตัวแล้วเขาก็พร้อมกลับบ้านแล้วเจ้าหมูเค็มที่ใครๆหลายคนตั้งชื่อให้ถูกปล่อยกลับป่าแล้วนะคลิปนี้หมอเอิร์ฟและหมอวิวไปส่งน้องหมูเค็มถึงชายป่าแล้วก็วิ่งเข้าป่าหายวับไปเหลือเพียงแค่ภาพความทรงจำให้เราดูได้แค่นี้นะครับส่วนเจ้าหมูตุ๋นและหมูหวานไม่เคยมีประสบการณ์ใช้ชีวิตในป่าหมอต้องเทรนก่อนครับแล้วค่อยๆปรับตัวปรับระยะห่างเพื่อให้น้องเคยชินกับสภาพและวิธีการเอาตัวรอดก่อนครับถ้าพร้อมแล้วเราคงจะได้เห็นภาพนี้อีกครั้งเราคงจะได้เห็นน้องทั้งสองตัวเข้าป่าด้วยกันนะครับขอฝากสนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ด้วยนะครับระบุศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2กระบอกผู้ดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ